เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อที่46นะครับโจทย์บอกว่าการที่ค่า G นะครับค่า G นี่คือแรงโน้มถ่วงนะครับบนผิวดวงจันทร์เนี่ยมีค่าน้อยกว่าบนผิวโลกเป็นเพราะอะไรครับข้อ1ครับดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก2คือดวงจันทร์มีมวลน้อยกว่าโลกนะครับ3ดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลกหรือข้อที่4ข้อที่1 2และ3ถูกต้องนะครับโอเคเนาะนะครับในข้อนี้เริ่มต้นอธิบายจากเรื่องของกฎความโน้มถ่วงนะครับ สากลของนิวตันก่อนเลยนิวตันบอกว่าอย่างนี้นะครับนิวตันบอกว่าจุดมวลใดๆก็ตามนะครับในเอกภพเนี่ยนะครับจะดึงดูดกันนะครับด้วยแรงที่สามารถเขียนออกมาเป็นสมการได้เลยนะครับคือมันจะมีการดูดกันและกันนะครับอันนี้ก็จะถูกดึงเข้าหาอันนี้ก็ถูกดึงเข้าหานะครับสมมุติว่าอันนี้คือมวล1นะครับอันนี้คือมวล2เนาะนะครับก็จะได้ว่ามันจะมีแรงดึงขนาดเท่ากันนะครับคือแรงดึง F นะครับมีค่าเท่ากับ G ใหญ่นะครับ M1 M2 ส่วนด้วยรัศมีส่วนด้วยระยะห่างนะครับกำลัง2เลยโอเคเนาะนะครับเริ่มจำเลยนะครับ F มีค่าเท่ากับ G คูณอยู่กับ M1 M2 ส่วนด้วย R กำลัง2นะครับ G นี่คืออะไรครับ G นี่คือค่าคงที่โน้มถ่วงสากลมีค่าประมาณ 6.67 คูณอยู่กับ10กำลังติดลบ11นะครับในหน่วยนิวตันเมตรกำลัง2ต่อกิโลกรัมกำลัง2ส่วน M1 ครับ M1 คือมวลของวัตถุตัวที่1หรือจุดมวลที่1แล้วแต่เลยนะครับคือจะเป็นมวลก็ได้ M2 ก็คือมวลตัวที่2นะครับส่วนด้วย r กำลัง2คือด้วยห่างกำลัง2นั่นเองโอเคเนาะอ้าวพี่ครับแล้วกฎความโน้มถ่วงสากลของนิวตันมันไปเกี่ยวอะไรกับค่า g บนผิวดวงจันทร์นะครับมันเกี่ยวแน่นอนนะครับคืออย่างนี้อันนี้สมมุติว่าให้อันนี้คือโลกของเรานะครับอันนี้คือโลกของเราเอิร์ธเรามีวัตถุอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับเรามีวัตถุให้โลกเนี่ยมวล m me แล้วกันนะครับให้วัตถุมวล mo มามีจุดนะครับมีมวลอยู่2มวลบนเอกภพนะครับมันก็จะมีการดึงดูดกันถูกไหมครับมันจะดึงดูดกันด้วยอะไรครับดึงดูดกันด้วยแรง f มีค่าเท่ากับเรามาดูฝั่งมวลเล็กก่อนนะครับมวลเล็กถูกดึงดูดด้วยแรง g ถูกไหมครับคือ m0g e g e คือ g earth นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับ g ใหญ่ m ใหญ่ m คือ m ใหญ่ e นะครับคือมวลของโลกคูณอยู่กับ m เล็ก o นะครับส่วนด้วย r กำลัง2แบบนี้เลยเนาะนะครับเข้าใจความหมายมั้ยครับคืออย่างนี้คือ F เนี่ยมีค่าเท่ากับ G ใหญ่ M1 M2 ถูกมั้ยครับก็คือมวลโลกกับมวลวัตถุนะครับหารด้วยระยะห่างระยะห่างก็คืออะไรครับระยะห่างก็คือรัศมีเพราะว่าวัตถุถูกวางอยู่บนผิวโลกถูกมั้ยครับแบบนี้เนาะมีค่าเท่ากับ M0G เนาะนะครับ M0 ก็ตัดกันไปถูกมั้ยครับก็เลยได้ค่า G ออกมานะครับคือค่า G เนี่ยสามารถคำนวณได้ว่ามีค่าเท่ากับ G ของ G คูณกับ M ใหญ่ส่วน R กำลัง2นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็น g โลกนะครับต้องการหาค่าของ g ของโลกนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ g ใหญ่คูณอยู่กับมวลโลกนะครับส่วนด้วยรัศมีของโลกกำลัง2หรือถ้าต้องการหา g ของดวงจันทร์นะครับ g ของมูลก็ได้นะครับก็ต้องมีค่าเท่ากับ g ใหญ่นะครับ g ใหญ่ค่าคงที่นะคูณอยู่กับ m ใหญ่นะครับของโลกของมูลขออภัยนะส่วนด้วยรัศมีของดวงจันทร์กำลัง2นั่นเองพอเก็ตคอนเซ็ปต์ไหมครับ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากให้ละเอียดกว่านี้อีกนิดนึงนะครับลองคำนวณกันเลยก็ได้นะครับพี่เสิร์ชข้อมูลให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับm เนี่ย m โลกนะครับมีค่าประมาณ5.97 คูณ10กำลัง24กิโลกรัม r รัศมีของโลกนะครับมีค่าเท่ากับ 6,380 นะครับมีค่าประมาณนะในหน่วยกิโลเมตรนะครับอันนี้พี่ประมาณให้การเป็น6เลยก็ได้6คูณ10กำลัง24ในหน่วยกิโลกรัมนะครับแบบนี้เลยเนาะนะครับค่า G มีค่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ 6.67 คูณ10กำลังติดลบ11ในหน่วยนิวตันเมตรกำลัง2ต่อกิโลกรัมกำลัง2นะครับแบบนี้เนาะโอเคกิโลตรงนี้เปลี่ยนให้กลายเป็น10กำลัง3นะครับมาค่อยๆดูเลย G โลกก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับอันดับแรก10กับอันนี้คือ6คูณ10กำลัง24ถูกไหมครับพี่เขียนก่อนนะครับพี่เอามาเขียนอีกหน้าเลยดีกว่าG โลกนะครับก็ต้องมีค่าเท่ากับแทนค่าเข้าไป 6.67 คูณ10ลังติดลบ11นะครับคูณอยู่กับมวลโลกคือ6คูณอยู่กับ10กำลัง24นะครับส่วนด้วยรัศมีคือ 6,380 นะครับคูณอยู่กับ10กำลัง3แบบนี้เนาะตัดกันครับอันนี้คือ10กำลัง21ถูกไหมลบกันก็เหลือ10กำลัง106636ครับอันนี้ 6.67 คิดซะว่ามีค่าประมาณสัก6.5ก็ได้นะครับ 6.5 คูณอยู่กับ6แบบนี้แล้วกันนะครับก็คือกลายเป็น39อ่ะคิดว่ามีค่าประมาณ39 6380นะครับเติม0 2ตัวให้มันแล้วก็คูณอยู่กับ10กำลัง8ข้างนอกในหน่วยเมตร per sec ตรงนี้อย่าลืมนะครับตรงนี้อย่าลืมกำลัง2นะพี่ก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมค่ามันห่างจังนะครับตรงนี้ต้องอย่าลืมกำลัง2นะครับเอาใหม่นะเอาใหม่นะครับใจเย็นๆนะจะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ 6.67 คูณอยู่กับ6พี่ย้ายค่ามาแบบนี้เลยนะครับกลายเป็นรวมข้างบนกับข้างล่างก่อนเลยนะครับกลายเป็น13นะครับข้างล่างคือ6380คูณกัน2ครั้งคูณกับ10กำลัง6ข้างบนตัดได้กลายเป็น10กำลัง76.67 คูณ6ครับ 6.67 คูณ6มีค่าเท่ากับ40จุดประมาณสัก40แล้วกันนะครับมีค่าประมาณ40ข้างล่างนะครับก็คือ6380นะครับตีซะว่าเป็น64 64กำลัง2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ 4,096 แต่ว่ามันเป็น638เห็นไหมครับก็ตีซะว่าเป็นสัก 4,00064กำลัง2แต่มันมีศูนย์อีก2ตัวก็คือต้องกลายเป็น0000แบบนี้ถูกไหมข้างบนครับก็คือ10กำลัง7ก็คือมีค่าเท่ากับเติม0ไปอีกทั้งหมดอยู่7ตัว1 2 3 4 5 6 7อันนี้คือตัดอันนี้คือมี0 7ตัวนะครับมี0 7ตัวนะอันนี้ก็ตัดไป7ตัวเหมือนกันก็ได้ว่ากลายเป็นมีค่าประมาณ10นั่นเองนะครับในหน่วยเมตร per sec กำลัง2โอ้ลำบากมากเลยทีเดียวนะครับกว่าจะได้ค่าของ G โลกมาถ้าคิดละเอียดมันก็คือมีค่าเท่ากับประมาณ 9.81 โอเคเนาะนะครับอันนี้คือคิดโดยประมาณนะครับประมาณคร่าวๆเลยโอ้ลำบากใช้เล่นเลยทีเดียว
แต่ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆฝึกไปค่อยๆดูกันไปนะครับมาทีนี้สมมติว่าพี่หาเพิ่มเติมให้เราอีกดีกว่านะครับจีมวลของดวงจันทร์นะครับมวลของดวงจันทร์นะครับมีค่าเท่ากับ 7.03 ประมาณ7แล้วกัน7คูณ10ลัง22ในหน่วยกิโลกรัมนะครับรัศมีของดวงจันทร์นะครับมีค่าเท่ากับ 1,738 นะครับในหน่วยกิโลเมตรเนาะทีนี้หา G ของดวงจันทร์กันครับ G ของดวงจันทร์ตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย G คือแรงโน้มถ่วงสากล 6.67 คูณ10 ลังติด -11 นะครับอันนี้คูณอยู่กับ7คูณอยู่กับ10 ลัง22ในหน่วยกิโลกรัมหารข้างล่างครับในหน่วยกิโลเมตรคือ1738คูณ10 ลัง3ทั้งหมดกำลัง2นั่นเองมาทีนี้คำนวณกันครับตรงนี้พี่มองให้เป็นอะไรดีเนี่ยพี่มองเพิ่มขึ้นมาให้กลายเป็น7นะครับข้างล่างพี่มองเปลี่ยนให้กลายเป็น 1,750 แล้วกันนะครับคูณอยู่กับ7อีกตัวหนึ่งคูณอยู่กับข้างบนคือ10กำลัง11นะครับ1750คูณ1750คูณอยู่กับ10กำลัง6 10กำลัง6ตัดข้างบนได้กลายเป็น10กำลัง5นะครับอ่ะตรงนี้ตีซะมีค่าประมาณสัก50เลยนะครับตัดกันนะครับข้างล่างก็กลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย5ตัดนะครับ5 35 2 35คูณอยู่กับ1750ส่วนข้างบนคือมี1เติม0 0ทั้งหมด5ตัวตรงนี้พี่ประมาณให้กลายเป็น40คูณอยู่กับ1700เลยก็กลายเป็น1 3 4 5 1 2 3 4 5 0 5ตัวเนาะก็กลายเป็น100ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย4คูณด้วย17ก็กลายเป็น25ส่วนด้วย17นะครับมีค่าประมาณนะครับประมาณ25ส่วน17คือมีค่าประมาณ1จุดกว่าๆนะครับ1จุดเท่าไหร่เอ่ย1เศษ8ส่วนด้วย17คิดประมาณคร่าวๆคือประมาณ 1.5 นั่นเองจริงๆนี่เราประมาณไปหลายค่าเหลือเกินนะเนี่ยแบบประมาณตัวเลขซะเยอะเลยนะครับแต่ว่ามีค่าประมาณแถวนี้แหละครับ 1.5 ในหน่วยเมตรเพอร์เซกกำลัง2โอเคเนาะนี่คือค่าประมาณของ G ดวงจันทร์นะครับมาเปรียบเทียบกันครับโลกเนี่ยมี G ประมาณ10เนาะนะครับดวงจันทร์มีค่าประมาณ 1.5 นะครับแปลว่า G โลกมากกว่า G ของดวงจันทร์ทั้งหมดกี่เท่าครับประมาณ6เท่านิดๆนะครับประมาณ6เท่าเนาะมาการที่ค่า G บนผิวดวงจันทร์นะครับกลับมาที่โจทย์นะครับการที่ค่า G บนผิวดวงจันทร์มีค่าน้อยกว่าบนผิวโลกเนี่ยเป็นเพราะอะไรดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยเนาะมันเกี่ยวที่สูตรตรงนี้ถูกไหมครับดวงจันทร์มีมวลน้อยกว่าโลกนะครับเมื่อกี้สูตรของเราได้ว่าอะไรครับ G มีค่ากับ G คูณกับ M ใหญ่ส่วน R กำลัง2ใช่ไหมคือถ้าดวงจันทร์มีมวลน้อยกว่าโลกนะครับค่า G ของดวงจันทร์เนี่ยก็จะน้อยกว่าโลกถูกไหมครับ2ถูกต้องข้อ3ครับดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลกถ้าขนาดเล็กกว่าโลกคือ R จะต้องน้อยกว่าโลกถูกไหมครับ R น้อยกว่าโลกต้องให้ค่า G เยอะคือข้อนี้มันไม่สมเหตุสมผลนะครับดวงจันทร์เนี่ยมีขนาดเล็กกว่าโลกจริงนะครับแต่ว่าถ้ามันเล็กกว่าโลกมากๆเนี่ยมันจะทำให้ค่า G ตัวนี้มีค่าเยอะๆแต่สาเหตุที่ค่า G มันยังน้อยกว่าโลกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามวลเนี่ยมันมีค่ามากกว่ากันเยอะมากเลยเพราะมวลโลกมากกว่ามวลดวงจันทร์หลายเท่านะครับมันมากกว่าค่า R กำลัง2ไปอีกนะครับโอเคเนาะดังนั้นค่า G ของโลกจึงมากกว่าดวงจันทร์นะครับเมื่อกี้เราคำนวณให้ดูแล้วเนาะเพราะนั้นคำตอบที่ถูกต้องเลยตอบข้อที่2เลยนะครับข้อนี้เราแถมให้นะครับการหาค่าของ G โลกกับ G ดวงจันทร์นะครับจริงๆเอาไปกดเครื่องคิดเลขน่าจะง่ายกว่าเนาะนะครับง่ายกว่าการที่มานั่งประมาณค่าเองเนี่ยแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับถือว่าให้เราฝึกวิธีการคำนวณไปในตัวเลยนะครับโอเคนะครับสรุปอีกครั้งนะข้อนี้นะครับเป็นไปตามกฎความโน้มถ่วงสากลของนิวตันนะครับโจทย์
มวลใดๆนะครับ2มวลในเอกภพนะครับจะมีการดึงดูดกันเสมอนะครับด้วยแรง F มีค่ากับ G คือค่าแรงโน้มถ่วงสากล 6.67 คูณ10ลัง10-11ในหน่วยนิวตันเมตรกำลัง2นะครับต่อกิโลกรัมกำลัง2คูณอยู่กับ M1 M2 ครับคือมวลของ2ก้อนคูณกันหารด้วยระยะห่างกำลัง2นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่า F ตัวนี้ของเราคือ MG นะครับ MG ก็จะมีค่ากับ G คูณอยู่กับ M ใหญ่ M เล็กสูตรใน R กำลัง2นะครับ M เล็กก็ตัดกันไปเนาะก็ได้ว่า G คือค่าของค่าความเร่งนะครับคือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงตัวนี้ก็มีค่ากับ G ใหญ่คูณอยู่กับ M ใหญ่คือมวลของดวงดาวนะครับส่วนด้วย R กำลัง2ก็คือรัศมีกำลัง2เลยนะครับแบบนี้เนาะคิดตัวเลขออกมานะครับได้ G โลกมีค่าประมาณ10เมตรเปอร์เซกกำลัง2นะครับตรงกับที่เราเคยเรียนเลยนะครับคิด G มูลออกมาได้มีค่าประมาณ 1.5 นะครับมันต่างกันประมาณ6เท่านั่นเองนะครับเพราะนั้นการที่ค่า G บนผิวดวงจันทร์มีค่าน้อยกว่าผิวโลกเป็นเพราะว่าดวงจันทร์มีมวลน้อยกว่าโลกนะครับอันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยโอเคตอบข้อที่2เลยนะครับข้อนี้นะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะ